าเซียนต้องยอมจริงๆล่ะครับชั่วโมงนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โคตรเดือดจริงๆอินโดนีเซียช็อกโลกครับด้วยการเสมอซาอุดีอาระเบียในบ้านแบบเล่นอย่างดีแต่ว่าไม่รอดครับถูกแฟนบอลแซโอนสัญชาติมาเยอะแต่หากมองจริงๆอาจลุ้นถึงไปบอลโลกคนนี้ทันทีส่วนแฟนบอลทีมชาติไทยได้แต่นั่งเสียดายวันวานพลาดแพ้ทีมชาติจีนและขาดอีกลูกในการเจอสิงคโปร์พร้อมส่งทีมชาติจีนเป็นตัวแทนโดนญี่ปุ่นอัดเละเทะ7-0บ้าบอส่วนเวียดนามก็ไม่วายวานลำจัดให้แต่วืดเข้าโกโอ้โหแบบนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามาติดตามข่าวสารแล้วครับอัปเดตตลอดทั้งค่ำทั้งคืนแล้วครับเพราะว่ามันเตะกันดึกยาวเลยนะครับอ่ะดูคู่ของอินโดนีเซียกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับต้องบอกว่าถ้าให้พูดถึงภาพรวมเลยแล้วกันนะครับก็คืออินโดนีเซียทำได้ดีมากๆคือเล่นแบบชนิดที่ว่าผิดหูผิดตาไปเลยนะครับในการต่อบอลในการบิวอัพเกมนะครับแล้วเล่นไม่กลัวซาอุดิอาระเบียเลยแม้แต่น้อยนะครับในจังหวะจะโคนนะครับหรือว่าในจังหวะเกมรับเนี่ยพวกเขามีการจัดการที่ดีนะฮะแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเล่นได้ขนาดนี้นี่ต้องปรบมือให้แล้วครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าโอ้โหดีจริงเล่นอยู่ดัลลัสเงี้ยครับทางด้านของมาเทียสแพร์นะฮะก็ต้องบอกว่าซุปเปอร์เซฟถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีเสียจุดโทษไปก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องถูกยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดถ้าไม่มีเขาเนี่ยนะฮะน่าจะโดนซาอุกระซวกไปไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะฮะแต่ในทางกลับกันทีมชาติซาอุเนี่ยก็ไม่ข่มเองด้วยนะครับในการจบสกอร์และก็รวมไปถึงอินโดนีเซียถ้าหากว่าคมกว่านี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยมีสิทธิ์ถึงชนะหรือว่าน็อกซาอุคาบ้านคือถ้าว่ากันตามตรงถ้าเราไม่อิจฉาเนี่ยเราเอาใจเป็นกลางอ่ะเราถือว่าอินโดนีเซียทำได้ดีเลยนะถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าการที่เอาลูกครึ่งมาการที่โอนมาหรือว่าการที่จะใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้นักเตะที่เล่นอยู่ในลีกที่สูงๆเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติตัวเองได้ผมมองว่าโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับถึงขนาดที่ฝรั่งต่างชาติเนี่ยก็มาเขียนบทความด้วยนะครับบอกว่าพอได้ดูเกมนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยเล่นแตกต่างไปเลยนะฮะทางด้านของมาเทียสแพร์เนี่ยเพิ่งจะลงสนามเป็นเกมแรกเล่นให้กับ FC Dallas นะครับใน MLS Major League Soccer นะครับก็เกิดในเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องโอนสัญชาติเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะหรือว่าลูกครึ่งเนี่ยนะฮะคือถ้าไปดูทีมในยุโรปเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้เลยฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกิดในฝรั่งเศสทุกคนนะครับหรือว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เกิดในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะบางทีเกิดสุรินามนะครับมันก็มีทั่วโลกนะถ้ามองกลางๆนะครับอ่ะแต่ว่าไหนๆเขาเขียนมาแล้วก็มาดูให้ละกันนะครับอย่างแซนดี้วอลช์เงี้ยแบ็คขวาเกิดเนเธอร์แลนด์เล่นกับมันเชเล่นนะฮะในเบลเยียมนะครับเล่นโปลีกอะนะฮะนาธานทีโจอานะฮะก็แบ็คซ้ายนะครับเกิดเนเธอร์แลนด์เล่นอยู่สวอนซีนะครับคาวินเวนโดกนะครับเซ็นเตอร์แบ็คนะครับก็เกิดเนเธอร์แลนด์นะครับเล่นอยู่ไนช์เมเกนนะครับหรือว่าเจอิเซตนะครับเล่นเซ็นเตอร์แบ็กกัปตันทีมนะฮะเกิดเนเธอร์แลนด์เล่นอยู่วาเลนเซียอิตาลีคือพวกเนี้ยมันโหดๆทั้งนั้นนะครับแต่ละทีมอีวานเจนเนอร์อย่างเงี้ยเกิดเนเธอร์แลนด์นะครับเล่นอยู่อูเทรคนะครับริกกี้ริโยนะครับเป็นคนเดียวในแนวรับที่เกิดอินโดเล่นอินโดนะฮะแล้วก็มีทอมเฮนะครับรักนาโอรัสมันก้อนนะฮะก็อยู่ในเนเธอร์แลนด์เกิดเนเธอร์แลนด์เล่นอยู่เดนเดอร์ในเบลเยียมคือแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสุดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลงสนามมานี่ใส่เต็มกันหมดอ่ะว่ากันไปอันนี้ก็คือทีมอินโดแต่เอาเป็นว่าฟอร์มการเล่นเขาไม่ธรรมดาส่วนคอมเมนต์เนี่ยเขาก็พูดถึงนะฮะแฟนๆฟุตบอลอินโดเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมากเป็นพันๆคอมเมนต์เลยนะฮะบอกว่าชื่นชมนะเล่นได้ดีนะแต่กองหน้าเนี่ยยังไม่คมพอนะฮะยังอ่อนแออยู่นะฮะการจบสกอร์ยังไม่ดีต้องทำให้ดีขึ้น
นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ชื่นชมนะว่าทีมเขาทำได้ดีแต่ว่าเขาไม่สนอยู่แล้วว่าใครจะโอนมาอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะโดนแซะก็แล้วแต่เพราะว่าบ้านเราเอาจริงนะแฟนบอลไทยก็ไปซัดเขาเยอะนะถ้าพูดกันตามตรงบอกว่าโอนเยอะอะไรเงี้ยอินโดอะไรนะอินโดเทอร์แลนด์นะครับก็คือเป็นคนเนเธอร์แลนด์มาเล่นให้อินโดอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะแล้วคอมเมนต์ของชาวอินโดก็ยังบอกนะครับว่าโอ้โหต้องยกย่องผู้รักษาประตูจริงๆว่าถึงแม้จะทำเสียจุดโทษไปแต่ว่าถ้าไม่ได้เขาในเกมนี้น่าจะแพ้เพราะว่าสุดยอดซุปเปอร์เซฟนะครับในขณะที่ทีมชาติไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับก็เดินทางนะครับไปถึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเราได้แต่นั่งเสียดายผมก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์นะคนก็เสียดายไอ้เกมที่เจอกับจีนนะเราไปแพ้ไงเกมแรกที่มาโน่คุมทีมก็เสียดายจริงๆนะไม่ควรจะแพ้เลยควรจะมีสักแต้มนึงอะเอาจริงๆนะฮะแล้วก็เจอสิงคโปร์เราก็ควรจะชนะนะครับให้ได้มากกว่านี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าผมก็อ่านคอมเมนต์มาเจอเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังแฟนบอลเขาบอกว่าโอ้โหเสียดายส่งจีนไปจีนไม่ดีเลยนะครับโดนญี่ปุ่นซัดไป7ลูกอะครับนะครับแล้วก็เล่นแบบเนี้ยไทยไม่น่าจะถึงอย่างน้อยไทย5ลูกอะ คือไม่ถึง7นะแต่ผมบอกได้เลยครับว่าแหมมันก็ถ้าเข้าไปแล้วแบบนี้เนี่ยไทยก็เอาวะไทยไม่น่าเกลียดขนาดนี้นะครับอ่ะและอีกทีมนึงครับทีมชาติเวียดนามนะครับก็พูดให้หมดเลยไหนๆก็พูดแล้วนะครับก็แพ้รัสเซียไป 3-0 นี่ขนาดรัสเซียไม่ได้เล่นดีอะไรเลยนะแต่เวียดนามชุดนี้เหมือนเล่นไม่เข้าขากันเลยแล้วก็ระบบทีมไม่ดีนะครับคิมซังซิกกุนซือของทีมชาติเวียดนามผมว่ายังจูนไม่ลงตัวโดนไป3ลูกแล้วนี่ยังไม่ทันขยับเกมอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับทีมชาติรัสเซียแค่นี้ก็ไม่สามารถทานไหวแล้วที่สำคัญดังวันลำเนี่ยแจกโบนัสให้กับทีมชาติรัสเซียแหมไม่รู้ว่าคืนกำไรให้กับชาวรัสเซียหรือเปล่านะครับโอ้โหจัดให้แบบเต็มดอกตุงๆไปนะครับก็นั่นแหละครับมีคอมเมนต์สนั่นวันไหวครับเกี่ยวกับดังวันลำโดนต่อว่าเยอะนะครับคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหไปในทรงที่ไม่ดีครับนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่เลวร้ายแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องโทษสภาพสนามด้วยแหละสภาพสนามไม่ดีนะเพราะมันกระเด้งกระดอนนะฮะแล้วมันไม่เรียบจริงๆก็โทษดังวันลำไม่ได้สักทีเดียวนะเออสนามมันกระเด้งเองอ่ะจะให้ทำยังไงก็กะจะเตะให้มันโดนแต่มันไม่โดนนะครับอ่ะแล้วก็นั่นแหละครับเป็น3ทีมในย่านอาเซียนที่เรานำมาฝากกันนะครับส่วนสรุปตารางคะแนนดีกว่านะครับผมเอาตารางฟุตบอลโลกมาให้ดูนะครับในกลุ่ม A B C เนี่ยนะครับก็ผู้นำ 1-2 เนี่ยกลุ่ม A เนี่ยเป็น UAE นะครับแล้วก็อุซเบกิสถานมี3แต้มทั้งคู่อิหร่านก็3แต้มนะครับเนี่ยฮะเกาหลีเหนือคีกิสถานกาตาร์ไม่ชนะสักทีมครับแล้วก็กลุ่ม B ครับอิรัก3แต้มทีมเดียวเลยครับโอ้โหจอแดนกับคูเวตเสมอกันนะครับส่วนเกาหลีใต้นะฮะเสมอกับปาเลสไตน์1-1โอมานแพ้อิรักนั่นเองครับกลุ่ม C ครับญี่ปุ่นชนะจีน 7-0 เป็นจ่าฝูงเลยนะครับบาเรนชนะออสเตรเลียครับ 1-0 มาดับ2ครับแล้วซาอุเสมอกับอินโด3-4ครับออสเตรเลียกับจีนไม่มีแต้มนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือนะครับทางด้านของตารางคะแนนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพียงแค่นัดแรกนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ